สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ10อันดับเกมน่าเล่นมากๆใน PlayStation 5ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้หากเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีเกมอะไรกันบ้างแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่10 Osborn Soulstormหายไปนานตั้งแต่ภาคแรกใน PlayStation 1ในปี1998กลับมาคราวนี้ก็ยังเป็นเกมแพลตฟอร์มแบบเลื่อนด้านข้าง 2.5D F ตัวเอกของเรื่องกลับมาอีกครั้งเป้าหมายของเขาก็คือการช่วยเพื่อนๆจากการเป็นทาสซึ่ง F สามารถใช้ความสามารถใหม่ๆได้เกมนี้แผนที่จะอยู่ที่ศูนย์กลางรถไฟขนาดใหญ่ที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงระดับและพื้นที่ใหม่ๆได้ฟังแค่นี้ก็น่าสนุกแล้วนะครับอันดับที่9 Kena Blist of Spirits เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยที่เล่นด้วยมุมมองบุคคลที่3ผู้เล่นจะควบคุมตัวคีน่าซึ่งเป็นเด็กสาวที่รู้จักกันในชื่อ Spirit Guide และได้รับมอบหมายให้รวบรวมสหายวิญญาณเล็กๆที่เรียกว่ารอดเกมดังกล่าวใช้การตอบสนองแบบสัมผัสของคอนโทรลเลอร์ DualSenseสำหรับคุณสมบัติต่างๆเช่น Spirit Bowl ของ Kena เกมนี้งานด้านภาพสวยมากๆเลยนะครับอันดับที่8 Rachel and Clank's Rift Apart ผู้เล่นนำทาง Rachel ผ่านสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเอาชนะศัตรูด้วยอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆมากมายและข้ามผ่านสิ่งกีดขวางมีการนำเครื่องจักรกลใหม่มาใช้โดยใช้ Portal รอยแยกเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่หรือโลกใหม่ทันทีเกมนี้ยังใช้ประโยชน์จากคอนโทรลเลอร์ DualSense ของ PlayStation 5ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เกมนี้ยังโม้อีกว่าจะใช้เวลาโหลดน้อยลงด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะอันดับที่7 Gran Turismo 7เกมขับรถที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงภาคที่7เกมนี้จะมีการแสดงฟีเจอร์คลาสสิกอื่นๆเช่นการกลับมาของโหมดแคมเปญผู้เล่นคนเดียวแบบดั้งเดิมกิจกรรมพิเศษการแข่งขันชิงแชมป์โรงเรียนสอนขับรถร้านอะไรตกแต่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มือ2 GT Auto ในขณะที่ยังคงรักษาโหมด GT Sport New Brand Central และ Discover เกมดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากคอนโทรลเลอร์ DualSense ของ PlayStation 5Tempest Engine และฮาร์ดแวร์เรย์เทรซซิ่งโดยเฉพาะเพื่อรองรับการตอบสนองแบบสัมผัสเสียงเชิงพื้นที่3มิติและเอฟเฟกต์การติดตามเรย์แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นได้เป็นอย่างดีอันดับที่6 Hitman 3 เกมนี้เราจะได้เล่นเป็นนักฆ่านาม Agent 47ที่มีภาคต่อออกมาหลายต่อหลายภาคเกมเพย์ที่ให้เราสังหารเป้าหมายได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรอบสังหารปลอมตัวเป็นยามสายรัดรัดคอหรือจะถือปืนบุกยิงซึ่งหน้าเรามาดูกันว่าภาคล่าสุดนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับอันดับที่5 Demon Soul Remake กับเกมยากเกลี้ยงจอระดับตำนานของ PlayStation 3กลับมารีเมคครั้งใน PlayStation 5ที่จะเล่าเรื่องใหม่กราฟิกที่สวยขึ้นเกมเพลย์ที่พลิ้วไหวขึ้นผู้ที่ชอบเกมดีไซน์ Soul Ride อาจจะชอบเกมนี้นะครับอันดับที่4 Ghost Ride Tokyo เป็นวิดีโอเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่เล่นจากมุมมองบุคคลที่1ผู้เล่นสามารถใช้พลังจิตและอาถรรพ์ต่างๆในการปราบผีและวิญญาณที่หลอกหลอนโตเกียวได้เกมนี้ได้อธิบายการต่อสู้ว่าคาราเต้บวกกับเวทมนต์เนื่องจากตัวละครของผู้เล่นใช้การเคลื่อนไหวของมือที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่าทางของมือคุจิคิริในการไล่คาถาเมื่อศัตรูสูญเสียพลังชีวิตส่วนใหญ่แกนของมันจะถูกเปิดเผยและผู้เล่นสามารถใช้ท่าไม้ตายเพื่อทำลายล้างฆ่าวิญญาณได้แค่ฟังแบบนี้ก็เริ่มจะสนุกแล้วสินะครับอันดับที่3 Little Devil Inside เป็นเกม RPG แอคชั่นผจญภัย3มิติท
ที่น่าดึงดูดอย่างแท้จริงซึ่งคุณจะถูกโยนเข้าไปในฉากเหนือจริงแต่ค่อนข้างคุ้นเคยกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตและสัตว์ประหลาดเพื่อโต้ตอบเรียนรู้และล่าสัตว์เดินทางเอาชีวิตรอดและค้นพบโลกที่มีอยู่จริงเกมนี้ไม่ใช่แค่การฆ่าปีศาจและกอบกู้โลกนะสัมผัสบรรยากาศและใช้ชีวิตอย่างสมจริงในโลกที่ไม่สมจริงเกมนี้เป็นเกมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนที่มีงานที่ไม่ธรรมดาเช่นการล่ามอนสเตอร์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน Just someone who doesn't give up. อันดับที่2 Marvel Spider-Man Miles Morales เหตุการณ์ในเกมจะเป็นเหตุการณ์ในช่วง1ปีหลังจากเกมในภาคก่อนจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมกรุงนิวยอร์กและเป็นเหตุการณ์ก่อนเทศกาลมันหยุดยาวก่อนคริสต์มาสได้เกิดสงครามระหว่างองค์กรพลังงานและกองทัพของเหล่าอาชญากรที่มาพร้อมกับเครื่องมือไฮเทคและใจกลางของการต่อสู้ก็อยู่ในเขตฮาเลมที่เป็นบ้านของไมล์ มอราเลสสนุกแน่ครับเกมนี้อันดับที่1 Horizon Forbidden West เกมแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่3ผู้เล่นเล่นเป็นอลอยนักล่าในโลกที่ปกครองโดยเครื่องจักรตั้งอยู่ในโลก Open World ของแคลิฟอร์เนียหลังหายนะยูทาห์และเนวาดาเกมจะสำรวจสถานที่ลึกลับที่เรียกว่า Forbidden West แผนที่จะมีขนาดใหญ่กว่าภาคก่อนซึ่งเต็มไปด้วยความลับที่ไม่มั่นคงซึ่งอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังในอดีตจากโลกเก่าเกมดังกล่าวจะนำเสนอสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์มากมายรวมถึงซากเมืองซานฟรานซิสโกและภูเขาโยเซมิติที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆส่วนเสริมหลักอย่างหนึ่งของภาคต่อคือองค์ประกอบของการสำรวจใต้น้ำผู้เล่นจะสามารถค้นพบความลึกลับใต้ผิวน้ำทะเลสาบและแม่น้ำได้ This mission is mine aloneครับและนี่ก็คือ10อันดับเกมที่น่าเล่นที่สุดของผมในเครื่อง PlayStation 5จริงๆแล้วมันจะมีมากกว่านี้นะแต่ผมคัดมาแค่10อันดับพอแล้วของเพื่อนๆล่ะครับมีเกมอะไรบ้างคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ